Hey Now Hot News สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจทำผลงานดีสุดโปรสาวไทยจบอันดับ8ร่วมศึก SSBC Women World Championship 2024โดยตามหลังแชมป์ฮันนากรีนโปรสาวชาวออสเตรเลีย6สโตรกศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ SSBC Women World Championship 2024ชิงเงินรางวัลรวม1,800,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทโดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 270,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 9.5 ล้านบาทโดยมี66นักกอล์ฟสาวชั้นนำจากทั่วโลกลงประชันวงสวิง4วันแบบไม่มีตัดตัวระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับตันจงคอร์สระยะ 6,775 หลาพา72ประเทศสิงคโปร์รายการนี้มีโปรสาวไทยลงแข่งขัน5คนได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจมืออันดับ27ของโลกชนะตี้วรรณเสนมืออันดับ35ของโลกเอริยาจุฑานุการมืออันดับ45ของโลกจัสมินสุวรรณปุระมืออันดับ88ของโลกและปัจจรีอนันต์นฤการมือ93ของโลกจบการแข่งขันวันสุดท้ายปรากฏว่าแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจที่คว้าแชมป์มา2รายการติดต่อกันสามารถทำผลงานดีสุดของโปรสาวไทยหลังจบวันสุดท้ายหวดมาได้อีก5อันเดอร์พาร์สกอร์รวมมี7อันเดอร์พาร์จบอันดับที่8ร่วมกับโคจินยองมือ6ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เป็นแชมป์เก่า2สมัยซ้อนส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของฮันนากรีนโปรสาวชาวออสเตรเลียมืออันดับ29ของโลกที่วันสุดท้ายตีเข้ามา5อันเดอร์พาร์สกอร์รวมมี13อันเดอร์พาร์เฉือนชนะเซรีนบูดิเยมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสเพียงแค่สโตรกเดียวสำหรับผลงานโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปัจจรีอนันต์นฤการทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบที่13ร่วมโปรเมเอริยาจุฑานุการสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์จบที่22ร่วมโปรพาวชเนตตี้วรรณเสนสกอร์รวมอีเวนต์พาร์จบที่29ร่วมและจัสมินสุวรรณปูระสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์จบที่34ร่วมแม้ว่ารายการนี้โปรแพตตี้จะไม่สามารถทำสถิติคว้าทริปเปิ้ลแชมป์หรือ3แชมป์ติดต่อกันได้สำเร็จแต่ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของโปรสาวไทยในรายการนี้ต่อกันที่เพียวอัชราพรคงยศสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบสาวไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์ลีกลูกยางที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จหลังช่วยพาทีม NEC Red Rocket คว้าแชมป์ลูกยาง J League มาครองศึกวอลเลย์บอลลีกหญิงดิวิชั่น1ของญี่ปุ่นเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสโมสร NEC Red Rocket ต้นสังกัดของเพียวอัชรพรคงยศนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับสโมสร JT Marvel โดยฤดูกาลปกติ NEC Red Rocket ของเพียวอัชราพรคงยศทำสถิติชนะ18แพ้4ขณะที่ JT Marvel ทำผลงานยอดเยี่ยมชนะรวด22นัดแบบไม่แพ้ใครจากนั้นในรอบรองชนะเลิศ NEC Red Rocket เอาชนะ Toyota Auto Body 3ต่อ0เซตขณะที่ JT Marvel เอาชนะอาเงโอเมดริก3ต่อ1เซตจนทำให้ทั้ง2สโมสรผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าทั้ง2ทีมดวลกันอย่างสนุกตื่นเต้นก่อนที่ NEC Red Rocket จะเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์27ต่อ25 32ต่อ30 16ต่อ25และ25ต่อ17ส่งผลให้ NEC Red Rocket คว้าแชมป์ไปครองและทำให้เพียวอัชรพรคงยศกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่3ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอาชีพลีกสูงสุดของญี่ปุ่นต่อจากแก้วกัลยาสมุทรพลาและทัศดาวนึกแจ้งปิดท้ายกันที่ศึกชิงเจ้าความเร็วฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2024เปิดฉากชิงชัยสนามแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่บาเรนกลางปีต้องยอมรับว่าผลงานของแม็กเวอร์สเตเฟนยังคงยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเมื่อประเดิมสนามแรกที่บาเรน
ด้วยผลงานนำแบบม้วนเดียวจบคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จแม็กเวอร์สเตเปนแชมป์โลก3สมัยติดต่อกันชาลดัสจากทีมเรสบูลเรซซิ่งประเดิมศึก F1 ฤดูกาล2024สนามแรกในรายการบาเรนกลางปีได้อย่างเหนือชั้นหลังนำตั้งแต่ออกสตาร์ทแบบม้วนเดียวจบโดยทำเวลาทิ้งอันดับ2อย่างเซคิโอเปเรสเพื่อนร่วมทีมชาวเม็กซิกันไปถึง 22.457 วินาทีและนับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ทีมเรสบูลจบอันดับ1และ2ในสนามนี้ส่วนอันดับ3เป็นของคาร์ลอสไซน์นักขับชาวสเปนจากทีมเฟอร์รารี่จบเหนือเพื่อนร่วมทีมอย่างชาร์เลอร์แคร์นักขับจากโมนาโกที่จบอันดับ4ส่วน2นักขับจากเมอร์เซเดสอย่างจอร์จรัสเซลและลูอิสแฮมิลตันจบอันดับ5และ7ตามลำดับขณะที่อเล็กอัลบอนอังสุสิงห์นักขับชาวไทยของทีมวิลเลียมเลดนี้จบอันดับที่15แชมป์โลก3สมัยที่ยังเป็นตัวเต็งในซีซั่นนี้กล่าวให้สัมภาษณ์หลังคว้าแชมป์สนามบาเรนกลางปีว่าเป็นเรสที่เหลือเชื่อและคิดว่าทุกอย่างดีกว่าที่คาดคิดไว้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์และเป็นการเริ่มต้นปีที่ยอดเยี่ยมไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วอย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปสำหรับสนามที่2ในฤดูกาลนี้จะเป็นศึกซาอุดิอาระเบียกลางปีแข่งขันในระหว่างวันที่7ถึง9มีนาคมนี้ที่เจดดาห์เคอร์นิสเซอร์กิตประเทศซาอุดิอาระเบีย